แดงทำไมถึงเป็นสีเขียวทำไมถึงไม่สีแดงนะครับนะแหนแดงนะครับจากคำนิยามนะครับเมื่อเขาขาดสารอาหารที่เห็นอยู่ด้านในนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับก็คืออัสล่าหรือเรียกว่าไมโครฟิลล่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าแหนแดงนะครับนะหลายท่านก็สงสัยว่าแหนแดงทำไมถึงเป็นสีเขียวทำไมถึงไม่สีแดงนะครับนะแหนแดงนะครับจากคำนิยามนะครับเมื่อเขาขาดสารอาหารหรือว่าปุ๋ยไม่พอนะครับเขาจะเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีม่วงดำแล้วก็กลายเป็นสีแดงก่อนที่จะกลายเป็นปุ๋ยหรือย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนั่นเองนะครับนะซึ่งมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็มีโปรตีนสูงถึง 30% นะครับสามารถนำไปทำเป็นอาหารลดต้นทุนได้นะครับไม่ว่าจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงวัวก็ได้เลี้ยงแพะเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับซึ่งเป็นโปรตีนแล้วก็เป็นอาหารเสริมอย่างดีนะครับและที่สำคัญลดต้นทุนได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากปกติสมมุติว่าถ้าท่านเลี้ยงไก่ไข่อยู่นะครับถ้าใช้แค่หัวอาหารนะครับก็จะเปลืองมากนะครับแต่ถ้าท่านนำไปขยายนะครับก็สามารถนำไปลดต้นทุนในส่วนนี้ได้โดยที่จะให้แบบสดๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าผสมหัวอาหารอีกก็ได้นะครับลดต้นทุนไปนะครับซึ่งสามารถขยายได้เพียง2 สัปดาห์ก็ขยายได้อย่างรวดเร็วนะครับ